ารสมองในตอนนี้ครับเหมาะสำหรับเอาไว้ย้ำเตือนตัวเองว่าถ้าเราเลิกทำสิ่งเหล่านี้ชีวิตของเราจะดีขึ้นมากเราจะคุยกันถึง7เรื่องที่ควรเลิกโดย7เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่มาจากความรู้สึกภายในของเราที่เรามักนำมันมาผสมปนเปกับชีวิตประจำวันซึ่งเราจะเลิกกับมันได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวเราล้วนๆครับเจ็ดเรื่องที่เลิกทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างมากในเรื่องแรกครับเลิกวิตกกังวลมากเกินไปคุณผู้ฟังครับความวิตกกังวลเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่หากมันกลายเป็นสิ่งที่เราทำเป็นประจำวนลูปเดี๋ยวดิ่งเดี๋ยวดีดมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางจิตใจและร่างกายของเราได้โดยปกติแล้วครับคนเรามักจะวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตว่ามันจะซ้ำรอยไหมนะหรือวิตกกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้เราไม่สามารถมีสติและจิตใจที่สงบในการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้วิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการกับความวิตกกังวลครับคือการฝึกสติเมื่อมีสติเราก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าเรื่องใดได้เกิดจากการปรุงแต่งของจิตใจเรื่องใดเป็นข้อที่จริงเมื่อสติมาปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญาเกิดเราก็จะมีสมาธิตั้งรับหาวิธีการรับมือกับเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นเมื่อเราวิตกกังวลน้อยลงความสงบในจิตใจก็จะตามมาทำให้เราสามารถปรับใจแก้ปัญหาที่เรากังวลไปทีละอย่างทีละเรื่องตามที่เราไหวนะครับและสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือเราต้องรู้จักเปลี่ยนวิธีที่เราคิดถ้าเราไปคิดว่าตัวเองนั้นไม่ไหวตัวเองล้มแล้วตัวเองคงทำไม่ได้หรอกถ้าไม่มีความคิดเหล่านี้บั่นทอนกำลังใจคนเราครับก็จะมีแรงฮึดที่สามารถผ่านปัญหาต่างๆไปได้เสมอดังนั้นครับอย่าดูถูกสติปัญญาและอย่าดูถูกตัวเราเองจงศรัทธาในตัวเองครับบางคนเราศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือศรัทธาในตัวบอสแต่ลืมไปว่าสิ่งที่เราควรศรัทธามากที่สุดก็คือตัวเราเองด้วยเช่นกันเมื่อเรามีความศรัทธาในตัวเองครับเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นความคิดความอ่านการกระทำของเราก็จะดีตามความกังวลต่างๆก็จะเบาลงเพราะเรารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะรับมือกับมันได้ฉันจะผ่านมันไปให้ได้ต่อมาเรื่องที่2ครับเลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นการเปรียบเทียบชีวิตของเรากับคนอื่นเป็นนิสัยที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจในตัวเองยิ่งเราทำมากขึ้นบ่อยครั้งขึ้นมันก็จะสะสมเป็นความไม่ภาคภูมิใจในตัวเองไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็จะมีแต่ความคิดลบๆกับตัวเองในบางครั้งครับการเห็นความสำเร็จของคนอื่นอาจจะทำให้เรานั้นรู้สึกด้อยค่าโดยเฉพาะในยุคที่โซเชียลมีเดียทำให้เราสามารถเข้าถึงชีวิตของคนอื่นได้ง่ายขึ้นสิ่งสำคัญอันดับแรกในเรื่องนี้ครับไม่ใช่การที่จะบอกว่าอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเพราะสำหรับบางคนมันยากนะครับที่จะห้ามไม่ให้ตัวเองนั้นทำแบบนั้นแต่สิ่งสำคัญก็คือเราอย่าไปรู้สึกว่าตัวเองนั้นแย่ที่ชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะเรานั้นเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับเราอยู่เราโตมากับการเปรียบเทียบอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเอาการเปรียบเทียบนั้นเป็นของเสียหรือจะเอามันเป็นของที่มีประโยชน์กับตัวเองถ้าเราลองปรับมุมมองของการเปรียบเทียบโดยการเห็นความสำเร็จของผู้อื่นเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงฮึดให้กับชีวิตของเราเป็นพลังบวกที่ให้เรานั้นก้าวไปข้างหน้าและยอมรับว่าทุกคนล้วนมีเส้นทางและมีความสำเร็จที่แตกต่างกันแต่ละคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันจะช่วยให้เรานั้นมีความสุขกับตัวเองและมีความสุขกับสิ่งที่เราทำอยู่อย่าลืมครับว่าตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคาดหวังเอาไว้ตอนนี้เราอาจจะยังไม่สำเร็จในสิ่งที่เราต้องการแต่ไม่ได้จะหมายความว่าเราจะสำเร็จไม่ได้และแล้วเรื่องนี้ครับมันก็ย้อนกลับมาที่การศรัทธาในตัวเองอีกแล้วศรัทธาในตัวของเราเองคือสารตั้งต้นของการดำเนินชีวิตที่ดีจงเริ่มจากตรงนี้เริ่มที่ตัวเรานะครับต่อมาเรื่องที่3ครับเลิกให้ความสำคัญกับความเห็นของคนอื่นมากเกินไปความคิดเห็นของคนอื่นสามารถส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจและความรู้สึกของเราได้อย่างมากหากเราใส่ใจมากเกินไปเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับเราอาจจะทำให้เรานั้นสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองได้เราต้องรู้จักคัดกรองนะครับคัดกรองความคิดเห็นที่ดีมีประโยชน์ที่ช่วยเรานั้นพัฒนาไปข้างหน้ากับความคิดเห็นลบๆที่เป็นเหมือนขยะหรือเสียงรบกวนซึ่งบางครั้งมันก็มีใช่ไหมครับ
คนที่อิจฉาเราคอยแขวะคอยแซะเราตลอดเลยไม่ว่าเราจะหยิบจับทำอะไรก็คอยแขวะตลอดจงแยกแยะครับแยกแยะเสียงเหล่านั้นออกมาอย่าเอามาใส่ใจโฟกัสในสิ่งที่เราทำโฟกัสในเส้นทางของเราให้เราคิดเสียว่ามันเป็นบททดสอบหรือพวกนั้นเป็นมารผจญที่คอยหลอกล่อทำให้เราหัวเสียกำลังใจและออกนอกเส้นทางเราอย่าไปแพ้มันนะครับอย่าไปสนใจมันเราต้องชนะมันให้ได้และสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าแล้วมันก็จะผ่านไปเมื่อเราไม่สนใจมันก็จะหายไปเองแล้วเราจะมีภูมิคุ้มกันต่อเสียงเหล่านี้มากขึ้นเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในความคิดและความรู้สึกของตัวเองคอยถามใจตัวเองอยู่เสมอว่าใจของเราต้องการอะไรเพราะใจอยู่ที่ไหนขุมทรัพย์ก็อยู่ที่นั่นเวลาของเรามีค่าเกินกว่าที่จะไปเสียเวลาเดินตามรอยหรือจมอยู่กับเสียงลบๆของคนอื่นอย่าตกเป็นทาสของความคิดลบๆหรือความเชื่อที่คนอื่นวางเอาไว้อย่าปล่อยให้สำเนียงของคนอื่นมากลบลบสำเนียงของตัวเราเองจงกล้าผลัดใบเก่าๆออกและผลิใบใหม่ดำเนินตามสิ่งที่หัวใจและสัญชาตญาณของเราเรียกร้องเมื่อเรารู้จักหัวใจของตัวเองเป็นอย่างดีสิ่งที่เหลือก็เป็นเรื่องรองทั้งหมดเลิกให้ความสำคัญกับความเห็นของคนอื่นมากเกินไปแล้วหันมาใส่ใจกับเสียงภายในของตัวเองนะครับต่อมาเรื่องที่4ครับเลิกเก็บกดอารมณ์ไว้ในใจหลายคนมีแนวโน้มที่จะเก็บอารมณ์หรือความรู้สึกเอาไว้ในใจแทนที่จะพูดคุยหรือแสดงออกมาซึ่งการไม่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกอาจจะทำให้เรานั้นเกิดความเครียดสะสมและอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวได้การเปิดเผยความรู้สึกของเราไม่ว่าจะเป็นการเล่าให้คนที่เราไว้ใจฟังหรือจะเป็นการเขียนบันทึกระบายมันออกมาหรือจะเป็นการที่เรากล้าพูดถึงมันตรงๆกล้าเผชิญหน้ากับมันแทนที่จะหลีกหนีมันสิ่งเหล่านี้ครับจะช่วยให้เรานั้นรู้สึกดีขึ้นหรือแม้แต่การที่เรายอมรับว่าตัวเองนั้นไม่โอเคแล้วนะฉันไม่ไหวแล้วนะแทนที่จะปั้นหน้ายิ้มว่าฉันยังไหวอยู่การระบายความทุกข์หรืออารมณ์ลบๆออกมามันแสดงให้เราได้เห็นถึงการที่เราสามารถยอมรับมันได้นี่คือเบสิกพื้นฐานนะครับของการที่เราสามารถเอาชนะอารมณ์หรือความทุกข์เหล่านั้นได้เมื่อเราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เรานั้นรู้สึกหนักรู้สึกทุกข์ใจมันก็จะช่วยลดความตึงเครียดได้และบ่อยครั้งครับก็สามารถทำให้เรานั้นได้รับมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ดังนั้นครับเมื่อมีทุกอะไรไม่ต้องเก็บเอาไว้นะครับหรือหากคุณผู้ฟังไม่รู้จะไปบอกใครไม่รู้จะคุยกับใครไปบอกใครก็ไม่มีใครรับฟังเลยก็มาพิมพ์มาระบายทุกที่ช่องนี้ได้นะครับผมก็เห็นหลายคนชอบมาคอมเมนต์ระบายทุกเหมือนกันและก็มีผู้ติดตามที่น่ารักหลายคนก็เข้ามาให้กำลังใจกันด้วยก็ยินดีนะครับมาพิมพ์มาระบายทุกมาคอมเมนต์ที่ช่องนี้ได้เลยเพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้เนาะจะไประบายที่ไหนดีและที่สำคัญก็คือผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเรามาคุยกันต่อในเรื่องที่5ที่เราควรเลิกครับเลิกทำตัวไร้ประโยชน์การทำตัวไร้ประโยชน์หรือการเสียเวลากับกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์เช่นการใช้เวลาไปกับการไม่ทำอะไรไปในทุกวันเลยใช้เวลาอย่างไม่มีจุดหมายไปวันๆนั่งนอนๆไม่ขยับทำอะไรเลยพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายและซึมเศร้าได้มากขึ้นและมันอาจจะทำให้เรานั้นพลาดโอกาสในการทำสิ่งที่มีความหมายและสร้างคุณค่าในชีวิตได้อย่าลืมครับว่าสิ่งที่ตรงข้ามกับอารมณ์ซึมคือการได้เคลื่อนไหวร่างกายหากไม่รู้จะทำอะไรอย่างน้อยก็ให้ร่างกายได้ขยับไปทำงานบ้านก็ได้ไปปลูกต้นไม้ก็ได้ไปขับรถเล่นไปเดินเล่นก็ได้หรือลองหาโอกาสในการพัฒนาตนเองเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หรือการสร้างสรรค์งานอดิเรกที่มีคุณค่าการทำสิ่งที่มีความหมายครับไม่เพียงแต่ช่วยเรานั้นรู้สึกดีขึ้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและเพิ่มพูนความสุขในชีวิตได้อีกด้วยนะครับต่อมาเรื่องที่6เลิกทำตัวเป็นคนที่ทุกคนต้องการการพยายามทำให้ทุกคนพอใจอาจจะทำให้เรานั้นรู้สึกเหนื่อยและไม่มีความสุขการทำตามความคาดหวังของคนอื่นอาจจะทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแล้วรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตที่เรามี
หรือการเป็นเดอะแบกที่ต้องช่วยเหลือทุกคนต้องแบกรับความคาดหวังของทุกคนเอาไว้การทำแบบนี้ครับก็จะทำให้เรานั้นหมดพลังในการดูแลตัวเองได้ง่ายๆดังนั้นครับจะทำอะไรให้ใครเอาแบบที่พอดีเอาแบบที่เราทำได้ไหวและอย่าลืมให้ความสำคัญกับตัวเองด้วยและอีกอย่างก็คือเรียนรู้ที่จะตั้งขอบเขตรู้จักปฏิเสธบ้างสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาความเป็นตัวของตัวเองเรื่องไหนที่เราไม่โอเคเรื่องไหนที่เราไม่ชอบเรื่องไหนที่เราไม่ไหวก็อย่าฝืนการเป็นผู้ให้ที่ดีครับต้องเป็นผู้ให้ที่รู้จักให้ตัวเองด้วยเพราะเมื่อเรารู้จักดูแลตัวเองให้ดีเราก็จะเห็นว่าเราสามารถทำเพื่อผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นแล้วเรื่องที่ควรเลิกในเรื่องที่7ของตอนนี้ครับเลิกมองโลกว่าแย่ไปหมดการมองโลกในแง่ลบไปหมดหรือมองมันว่าแย่ไปทั้งหมดจะทำให้เรานั้นรู้สึกเครียดและไม่พอใจกับชีวิตที่มีตื่นมาก็หงุดหงิดละใช่ไหมครับหน้าบูดหน้างอหน้าดำค่ำเครียดเหมือนไปโดนหมอดูขโมยดวงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราประสบกับปัญหาต่างๆครับซึ่งบ่อยครั้งความเครียดในระดับที่สูงขึ้นมันก็มักเกิดจากความคิดของเรานี่แหละคนเรามันต้องมีบาลานซ์หน่อยนะครับคิดลบได้ก็ต้องคิดบวกได้เช่นกันบางคนติดนิสัยไปแล้วชอบคิดลบๆใช่ไหมครับมันห้ามไม่ได้ก็อยากจะแนะนำว่าให้เราลองคิด2ด้านเลยชอบคิดลบใช่ไหมคิดบวกเพิ่มเข้าไปด้วยสิจ้าเพราะการคิดลบครับเราไม่ต้องฝึกหรอกเดี๋ยวมันก็มาเองแต่การคิดบวกนี่สิมันยากนะแต่ทั้งนี้ครับการคิดลบไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีซะทีเดียวเพราะการคิดลบก็ช่วยเรานั้นคาดการสิ่งร้ายๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทำให้เราสามารถเตรียมรับมือกับมันได้แต่เราต้องรู้จักคิดบวกเสริมกำลังใจและปรับทัศนคติของตัวเองด้วยเอาเป็นว่าให้เรานั้นคิดบวกในพื้นฐานความเป็นจริงรู้จักมองหาสิ่งดีๆในทุกๆสถานการณ์ก็ช่วยเรานั้นมีมุมมองที่กว้างขึ้นและเห็นโอกาสได้มากขึ้นแทนที่จะดิ่งกับการคิดลบครับลองฝึกการคิดบวกตามความเป็นจริงไปด้วยโดยการตั้งเป้าหมายในการมองหาสิ่งดีๆในชีวิตหรือมองหาสิ่งเล็กๆที่เรารู้สึกขอบคุณก็ได้เพื่อเรานั้นเห็นความสุขในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้ครับทำไปเถอะครับมันเป็นเรื่องที่ดีกับตัวเราเองเพียงปรับใจให้เป็นบวกทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับลองนำแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับจะช่วยให้เรานั้นก้าวไปสู่ชีวิตที่เป็นสุขมากขึ้นและก่อนจะลากันไปในตอนนี้ครับผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งครับ7เรื่องที่เลิกทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างมากในเรื่องแรกครับเลิกวิตกกังวลมากเกินไปความวิตกกังวลเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการกับความวิตกกังวลคือการฝึกสติและต้องรู้จักเปลี่ยนวิธีที่เราคิดรวมถึงมีศรัทธาในตัวของเราเอง2ครับเลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่าไปรู้สึกว่าตัวเองนั้นแย่ที่ชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราเป็นมนุษย์เราอยู่เราโตมากับการเปรียบเทียบอยู่แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเอาการเปรียบเทียบนั้นเป็นของเสียหรือจะเอามันเป็นของที่มีประโยชน์กับตัวเราเอง 3. เลิกให้ความสำคัญกับความเห็นของคนอื่นมากเกินไปรู้จักคัดกรองความคิดเห็นลบๆออกไปและเลือกใส่ใจความคิดเห็นที่ดีมีประโยชน์ที่ช่วยเรานั้นพัฒนาไปข้างหน้าเพราะเวลาของเรานั้นมีค่าเกินกว่าที่จะเสียเวลาไปกับการเดินตามรอยหรือจมอยู่กับเสียงลบๆของคนอื่นอย่าตกเป็นทาสของความคิดลบๆหรือความเชื่อที่คนอื่นวางเอาไว้ 4. เลิกเก็บกดอารมณ์ไว้ในใจการระบายความทุกข์หรืออารมณ์ลบๆออกมาคือเบสิกพื้นฐานของการที่เราสามารถเอาชนะอารมณ์หรือความทุกข์เหล่านั้นได้ 5. เลิกทำตัวไร้ประโยชน์แล้วมองหาโอกาสในการพัฒนาตนเอง 6. เลิกทำตัวเป็นคนที่ทุกคนต้องการจะทำอะไรให้ใครก็เอาแบบที่พอดีเอาที่เราทำได้ไหวและอย่าลืมให้ความสำคัญกับตัวเองด้วยเรียนรู้ที่จะตั้งขอบเขตเรียนรู้ที่จะตอบว่าไม่รู้จักปฏิเสธบ้างและ7ครับเลิกมองโลกว่าแย่แทนที่จะดิ่งกับการคิดลบลองฝึกให้ตัวเองนั้นคิดบวกด้วยโดยการตั้งเป้าหมายในการมองหาสิ่งดีๆในชีวิตหรือมองหาสิ่งเล็กๆที่เราสามารถรู้สึกขอบคุณได้เพียงปรับใจให้เป็นบวกทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นหวังว่าสาระดีๆในตอนนี้ครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณกำลังใจดีๆการสนับสนุนและรอคอยติดตาม The Book Teller นะครับชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ